คุณคิดว่าคุณเปิดรับกับการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนคะนกเป็นคนหนึ่งนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบหรอกค่ะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้เนี่ยจะขออนุญาตมาเล่าเรื่องของนกนะคะสองเรื่องที่นกเปิดใจรับกับการเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนชีวิตนกไปยังไงต้องบอกว่านกรู้ตัวค่อนข้างเร็วนะคะว่านกอยากจะเป็นวิศวกรคือรู้เลยตั้งแต่สมัยตอนเรียนม.1ก็ตั้งใจเรียนนะคะสุดท้ายก็ไปจบที่วิศวะจุฬามานะคะแล้วก็พอจบปุ๊บเนี่ยก็เลือกที่จะทำงานฝั่งของวิศวะเลยก็คือเข้าไปทำงานในโรงงานเลยนะคะตอนนั้นก็คิดว่าทำสัก 2-3 ปีแล้วก็จะไปเรียนต่อปริญญาโททางด้านวิศวะแต่ว่าพอทำไปได้แค่ประมาณปีกว่าๆค่ะเจ้าของบริษัทตอนนั้นซึ่งแกดูแลแผนกการตลาดเนี่ยแกก็มาชวนเราไปคุยแล้วแกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยแผนกการตลาดเนี่ยขาดคนเขาคิดว่าเราน่าจะทำได้เขาเลยชวนให้เราไปทำด้วยกันต้องบอกตามตรงว่าตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนเด็กเพิ่งจบใหม่ใช่ไหมคะแล้วเรามีความคิดอยู่ในหัวมาเป็น10ปีว่าเราอยากจะเป็นวิศวกรเราไม่เคยคิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนไปทำสายงานอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความลังเลเกิดขึ้นบวกกับการที่ต้องข้ามไปทำฝั่งมาร์เก็ตติ้งเนี่ยการตลาดซึ่งเราไม่ได้เรียนมาทางนั้นเนี่ยทักษะเราก็ไม่มีอยู่แล้วแล้วก็บริษัทที่นกทำตอนนั้นเนี่ยเป็นบริษัทส่งออกนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งของการตลาดเนี่ยต้องติดต่อลูกค้าที่อเมริกาที่ยุโรปซึ่งก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะทีเดียวเราก็เด็กไทยอะค่ะไม่เคยเรียนเมืองนอกภาษาอังกฤษก็แบบเบสิกมากๆนะคะแต่ว่าพอเรามองว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ของบริษัทแล้วเขามาชวนเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะต้องลองเปิดใจแล้วก็ลองไปทำมันดูละกันมันคงไม่เป็นไรหรอกแค่ไปลองทำดูซึ่งก็พอไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนเริ่มต้นก็เป็นอย่างที่คาดเลยค่ะคือแบบชีวิตแบบหดหู่มากๆเลยเพราะว่าพอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยอะค่ะว่าเขาคุยอะไรกันศัพท์การตลาดอะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บเนี่ยเราก็ยิ่งไม่รู้เรื่องเข้าไปใหญ่นะคะจำได้ว่าช่วงเดือนแรกๆเนี่ยคือกลับบ้านคนสุดท้ายตลอดเลยเพราะว่าเราทำงานช้ากว่าเรื่องของการพิมพ์อีเมลอะไรเงี้ยคือเราช้ากว่าคนอื่นๆในแผนกมากๆจนถึงจุดที่แบบเกือบจะรู้สึกว่าไม่เอาเราดีกว่าไหมขอกลับไปทำที่แผนกเดิมไปเป็นวิศวกรเหมือนเดิมดีกว่าไหมแล้วเราก็เหลือไปเห็นเพื่อนเราข้างๆซึ่งแบบว่าเขาเรียนจากสิงคโปร์มานะคะภาษาจีนก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้แล้วเขาก็พิมพ์เก่งมากเลยมันก็เกิดความคิดในหัวขึ้นมาว่าเราอยากทำให้ได้แบบเนี้ยลองอีกสักตั้งละกันเราก็ใช้ข้อดีของการเป็นเด็กวิศวะซึ่งเด็กวิศวะเนี่ยข้อดีอันนึงก็คือเราค่อนข้างอึดเราจะทำงานหนักได้เราก็ใช้ลูกอึดอะค่ะเราก็ลุยจำได้วันนึงเนี่ยประมาณ3 ทุ่มกว่าละกำลังจะเก็บของกำลังจะกลับบ้านปรากฏว่ามันมีอีเมลจากลูกค้ามาจากลูกค้าที่อเมริกาคนนึงค่ะอีเมลขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเขามีเรื่องด่วนอยากให้เราช่วยทำแล้วตอบเขากลับให้เร็วที่สุดเราก็3 ทุ่มแล้วอ่ะแต่ก็เอานะโอเคเราก็เปิดแล้วก็เช็คคอยประสานงานโทรไปทางฝั่งโปรดักชันนะคะแล้วก็คุยกันสุดท้ายก็ตอบเขากลับไปตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนว่าแบบโอเคดูแลให้แล้วนะไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าเขาตอบกลับมาเป็นอีเมลสั้นๆบอกขอบคุณมากเลยนะที่แบบช่วยดูแลแล้วก็แบบเขารู้สึกแบบชื่นชมแล้วก็ซึ้งใจมากเลยมันเป็นอีเมลสั้นๆนะคะแต่สำหรับเราตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นใบแบบเป็นชัยชนะเล็กๆอะที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันก็ทำได้นี่ว่ะแล้วก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเราก็พยายามแล้วก็ทำต่อไปนะคะก็ได้รับความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นได้เริ่มเดินทางไปฮ่องกงไปอเมริกาไปยุโรปสุดท้ายรู้ตัวอีกทีอยู่แผนกนั้นไปเกือบ3 ปีแล้วความยากลำบากของการเปลี่ยนตัวเองครั้งนั้นเนี่ยมันกลายเป็นรางวัลในชีวิตการทำงานของนกค่ะก็คือบริษัทเนี่ยเขาให้ทุนเราไปเรียนต่อเมืองนอกซึ่งเราก็เลือกที่จะไปเรียน MBA ทางด้านของการบริหารนะคะเพราะเราคิดว่ามันน่าจะเสริมกับทักษะที่เรากำลังขาดอยู่ด้วยประสบการณ์ของนกที่อาจจะค่อนข้างแปลกนิดนึงก็คือเราเรียนสายวิศวะมาเรามีประสบการณ์ทำงานในส่วนของวิศวะมาบ้างเรามีการทำงานในส่วนของการตลาดมาเราได้ทำงานกับคนหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในฝ่ายผลิตหรือลูกค้าที่เป็นต่างชาติก็ตามเนี่ยนกคิดว่ามันคงทำให้ประสบการณ์ทำงานของนกเนี่ยค่อนข้างเป็นที่น่าสนใจสุดท้ายเนี่ยก็เลยได้รับการตอบรับจากที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดให้เราไปเรียนกับเขานะคะซึ่งมันเหมือนประตูสู่โอกาสอีกใบหนึ่งเปิดขึ้นมารับเรานะคะ
เราไปตรงนู้นเนี่ยเหมือนเราไปอยู่ตรงกลางของซิลิคอนวาเลย์ซึ่งก็คือจุดแหล่งศูนย์รวมของสตาร์ทอัพที่อเมริกาค่ะเราได้มีโอกาสไปทำสตาร์ทอัพกับเพื่อนที่นู่นได้เห็นโลกที่มันกว้างใหญ่กว่าที่เราเคยเห็นนะคะแล้วมันก็มีโอกาสดีๆในแง่ของการทำงานเนี่ยตามมาอีกเรื่อยๆในชีวิตการทำงานของนกซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยการตัดสินใจในการเปลี่ยนการทำงานแค่จากแผนกจากวิศวะมาเป็นการตลาดซึ่งมันดูเหมือนเป็นการตัดสินใจเล็กๆเป็นการเปลี่ยนเล็กๆอะแต่มันเปลี่ยนชีวิตการทำงานและผ่านของการทำงานของนกเนี่ยจากจุดนั้นเนี่ยไปมากกว่าที่เราเคยวางแผนไว้เยอะมากเลยทุกวันนี้ที่มาอยู่ที่Garenaได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรารู้จักกับผู้ก่อตั้งของGarenaเพราะเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันที่สแตนฟอร์ดตรงนั้นเองอะค่ะจากการที่มันมีโอกาสในการทำงานค่อนข้างมากใช่ไหมคะที่เขาเปิดรับเราทำให้เราเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็กลายเป็นคนที่ค่อนข้างบ้าการทำงานระดับหนึ่งเลยทีเดียวทำงานจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ทำนะคะเป็นคนชอบทำงานมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะซีเรียสกับการทำงานเราก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยความคิดของเราเมื่อคือว่าคนที่ประสบความสำเร็จคนที่มีความสุขเนี่ยมันคือคนที่แบบได้โปรโมทขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่บทสูงๆขององค์กรใดองค์กรหนึ่งตอนนั้นมันคือความคิดเราเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าเราก็เลยทำงานนะคะคือเราทำงานแล้วก็สร้างตัวเองขึ้นไปตามที่เราวางแผนไว้แต่ว่าสิ่งที่เราวางไว้เนี่ยมันก็ต้องหยุดชะงักลงนะคะวันที่นกทราบว่าลูกชายนกเนี่ยอายุ3เดือนตอนนั้นเนี่ยนะคะเขาป่วยนะคะเป็นมีการคุณหมอวิเคราะห์แล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยมีสภาวะสมองพิการเนื่องจากอาการชักขั้นรุนแรงนะคะก็คุณหมอบอกว่าเขาก็จะเป็นเด็กที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ทุกวันนี้ก็คือยังทานอาหารทางช่องท้องนะคะแล้วก็ไม่มีเสียงอะค่ะลูกนกไม่ค่อยร้องเลยไม่ค่อยได้ยินเสียงเขามันเหมือนเราเดินชนกระจกอะมันเหมือนกับเดินอยู่แล้วก็ชนกระจกเปี้ยงเข้ามาเลยมันชนปึ้งก็มึนไปเลยต้องบอกว่าแบบคิดอะไรไม่ค่อยออกจริงๆนะตอนนั้นคือแบบว่าไม่มีสติอะค่ะแล้วก็คิดได้อย่างเดียวว่าเราคงต้องลาออกจากงานนะแล้วก็มาดูแลเขาก็ไปเลยค่ะเดินไปที่บริษัทตอนนั้นก็ไปคุยกับเจ้านายเลยบอกเล่าให้เขาฟังแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยคงต้องขอลาออกเจ้านายเราตอนนั้นเขาเป็นผู้หญิงอะค่ะเขาดีมากเลยเขาเข้าใจเรามากเลยเขาบอกว่าให้เราใจเย็นๆก่อนไหมเพราะเขามีความรู้สึกว่าณสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยเรากำลังตัดสินใจด้วยอารมณ์แล้วเรากำลังตัดสินใจด้วยแรงกดดันที่มันเกิดขึ้นเราไม่ได้ตัดสินใจด้วยสติและการคิดรอบคอบจริงๆเขาก็บอกว่าถ้าเกิดต้องการเวลาเนี่ยก็หยุดพักงานไปก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆไปคิดว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทำอะไรแล้วค่อยกลับมาคุยกับเขาก็ตอนนั้นจำได้น่าจะหยุดงานไปประมาณ 4-5 เดือนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไปค่อยๆคิดแล้วก็เป็นสายบุญขึ้นมาทันทีเลยเข้าวัดทำบุญสวดมนต์ไม่เคยสวดมนต์มาก่อนก็หัดสวดมนต์นะคะแล้วก็มันช่วยจริงๆคือมันทำให้ใจเรานิ่งลงนะคะการเปิดใจแล้วเปิดใจรับกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยมันไม่ง่ายแต่เราก็ค่อยๆเปิดแล้วก็ค่อยๆแบบว่ารับความจริงว่าก็ป่วยไปแล้วทำอะไรไม่ได้ละแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราเปลี่ยนตัวเองได้นี่ว่าเราจะรับมือกับเหตุการณ์นั้นยังไงก็เลยค่อยๆคิดมันเหมือนสติมันกลับมาค่ะก็ค่อยๆคิดแล้วก็กลับไปคุยกับเจ้านายบอกว่าโอเคถ้าเกิดจะให้มันเวิร์กเนี่ยสงสัยต้องมีการปรับเปลี่ยนในแง่ของเนื้องานซึ่งก็ต้องขอบคุณบริษัทณตอนนั้นมากเลยที่เขายอมเปลี่ยนเนื้อเขาเรียกอะไรการรับผิดชอบการทำงานของนกนะคะให้มันต้องเดินทางน้อยลงสามารถทำงานจากที่บ้านได้แล้วก็ต้องขอบคุณทางที่บ้านด้วยที่ก็คือทางบ้านตัวเองและทางบ้านแฟนเลยเนี่ยนะคะคือไม่มีใครรังเกียจลูกนกเลยที่เขาเป็นเด็กพิเศษแล้วก็ช่วยดูแลเป็นอย่างดีในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เราก็ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองเพิ่มเติมด้วยนะคะจากคนที่เป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสค่อนข้างเครียดเนี่ยเราก็ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองไปเพราะว่าเรามันเห็นนะคะเคยเป็นไหมคะที่แบบเวลาเราเครียดแล้วแบบเรานึกว่ามันกระทบเราคนเดียวอะจริงๆมันไม่ใช่อะเวลาเราเครียดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือบรรยากาศในบ้านเนี่ยจะตึงตามไปเลยแล้วก็ทุกคนแบบคุณแม่ไงเขาก็จะเครียดตามเราแล้วสิ่งที่มันแย่ที่สุดที่มันที่นกรู้สึกเลยก็คือว่าลูกเราเนี่ยที่มันดูเหมือนเขาไม่รับรู้อะไรเนี่ยแต่เขารู้นะเขารับรู้ว่าเราเครียดแล้วมันก็ไม่ได้เราไม่อยากให้เขารู้สึกอย่างนั้นนะคะเราอยากให้เขารู้สึกมีความสุขเราก็เลยค่อยๆเปลี่ยนเป็นคนคิดบวกค่อยๆแบบว่ามองให้มันเป็นแบบทางด้านบวกไปซะว่าแบบค่อยๆดีขึ้นไม่เป็นไรทุกวันนี้เนี่ยตอนนี้ลูกชายนกเขาอายุประมาณ7 ขวบแล้วนะคะแล้วก็เขา
ก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้หรอกค่ะก็คือยังเดินไม่ได้นะคะยังหัดนั่งอยู่แล้วก็ยังต้องให้อาหารทางหน้าท้องอยู่นะคะสื่อสารเป็นคำพูดไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยเขาเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ละเขาเริ่มแสดงอารมณ์ได้เขาเริ่มยิ้มแย้มเขาเริ่มบอกเราได้ว่าเขารู้สึกยังไงซึ่งเราคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันทำให้นกนึกขึ้นมาได้ว่าแบบที่เราเคยคิดว่าความสุขมันคือแบบการประสบความสำเร็จเราพยายามจะขวนขวายหามันเนี่ยจริงมันไม่ใช่นะคะความสุขจริงๆเนี่ยมันอยู่แค่แบบใกล้เรามากๆแค่นี้เองอะอยู่ที่ว่าเรารู้หรือเปล่าว่ามันอยู่ตรงไหนสุดท้ายเนี่ยการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงของนกในสองเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตอนที่นกเปลี่ยนความคิดตัวเองจากการที่ว่าต้องเป็นวิศวะมาทำการตลาดเนี่ยมันเปิดโอกาสในแง่ของการทำงานมากมายให้นกเรื่องของส่วนตัวที่นกเปิดรับความจริงในเรื่องของลูกเราได้เนี่ยมันทำให้นกรู้ว่าการใช้ชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงสิ่งที่อยากจะฝากวันนี้นะคะก็มีอยู่เรื่องเดียวค่ะว่าอยากจะขอให้ทุกคนเปิดเพื่อเปลี่ยนนะคะเปิดใจรับกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ามันจะมาอยู่ในรูปแบบไหนก็ตามนะคะเพราะว่าเมื่อคุณเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณทำให้มันเต็มที่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จกับมันหรือว่าคุณจะล้มเหลวกับมันเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ก็คือประสบการณ์ชีวิตที่จะทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นแล้วก็จะทำให้คุณพร้อมที่จะสู้กับอนาคตที่มันจะเข้ามาก็อย่าลืมนะคะเปิดเพื่อเปลี่ยนค่ะขอบคุณค่ะ